ับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายอยู่นะครับก็โทรมาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777214พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามครับและอีก1ข้อความคือทาง facebook.com/speedrider หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คงจะมีอยู่แล้วนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับFatbike Thailand นะครับแล้วก็คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงXspeed นะครับแล้วก็โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับแล้วก็ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับแล้วก็กล่องไฟ GLP เร็วแรงหลังไวเอ้ยเร็วแรงสั่งได้ได้โอ้พี่หายใจหมดเลยไปเสียบกล่องตรงไหนไว้ให้หลังไวโอ้ยไปเสียบมันดีใช่มั้ยดึงออกพี่เฮ้ยทําไปเล่นไปมันหลังไวมันเร็วพี่รังเร็วเร็วแรงเร็วแรงได้พี่รังเร็วแรงมันจ่ายน้ํามันเพิ่มขึ้นหลังได้หลังไวหลังโอ้ยจ้ะเลทติดเลทนะครับติดเลทนิดนึงมาครับเนี่ยไม่เข้าใจเอเวนต์ฮะจะมาทุกวันจริงๆอ่ะไม่ใช่มั้ยหมายความว่าพี่กินจะมาทุกวันจริงๆใช่มั้ยอ๋อมาครับก็จะมาประจําทุกวันอังคารกับพฤหัส2วันนะครับก็มาสร้างสีสันกันให้เวลาพี่กิ๊งไปนั่งทำกล่องมั่งผลิตไม่ทันแล้วทุกวันไม่ทันเดี๋ยวยังไงนะฮะถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะมาแจมมั่งอะไรบ้างนะฮะแต่ไงนะฮะก็จะมียืนพื้นอยู่แล้วก็คืออังคารกับพฤหัสนะครับก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสร้างสีสันให้กับรายการให้ได้มากกว่านี้ครับมาดูเรื่องราวของ SCP ครับกับ Z1000 2016นะครับมือ2ราคาอยู่เท่าไหร่แล้วก็น่าเล่นมั้ยปี2016มือ2ก็คือแซดพันตัวโฉมใหม่ล่าสุดแล้วล่าสุดเป็นสลิปเปอร์คัทแล้วนะครับกับโฉมใหม่โฉมใหม่มือ2เหรอถ้าโฉมใหม่ล่าสุดมือ2ยังไม่มีหรอกเพราะว่าตอนนี้2016มันยังไม่มีรถมือรถเพิ่งออก2017ยังไม่วางขายเลยเดี๋ยวก่อนก็เนี่ยมีเขาเอามือ2อ๋อมือ2ใช่มั้ยรถมันเพิ่งจะเปิดไปเนี่ยเปิดไปแซดพัน R เนี่ย2016อ่ะเป็นแซดพันแล้วมีหัด R ตัวหลังใช่อันนี้ผมล่าสุดมีปั๊มเบรกเมมโบมีช็อคอัพเออร์ลินช็อคเออร์ลินนะครับมันการอัปเกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมือ2จะไม่มีราคาครับแต่มือ1รู้สึกจะอยู่ที่ 500,000 599ใช่มั้ยตัว Z1000 ใช่มั้ยฮะเนี่ยฮะเพราะว่าในนิตยสารฟัดไบก็บอกอยู่แล้วนะฮะโดยประมาณZ1000 599,000 บาทนะครับฟัดไบ Thailand นะฮะเล่มนี้ผมไปซื้อมาแล้วนึงนี่ผมไปงานคาวามาวันนี้เลยZ1000 ลืมเลย Z1000 R 691อ่าฮะ 691,000 บาทนั่นคือ Revolution 691ไงนะตัวใหม่เนี่ยตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดเลยนะตัวล่าสุด691อ่าฮะนะครับคงมือ2คงต้องรอสักพักหรือยังไม่มีมือ2ยังไม่มีครับนะอ่ะมาดูต่อเขาถามอะไรทีนตัว BMW นะครับครับน่าใช้ไหมถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในงบ1ล้านตอนนั้นที่เราเอาเข้ามาในรายการเป็นตัวสแกมเบิลสแกมเบิลนั้นมันตัวพิเศษ 950,000 แล้วนั้นราคาไม่ถึง1ล้านนะครับ900,000กว่าเพราะว่าในตัวสแกมเบิลถึงจะมีการตกแต่งพิเศษแต่ว่าอุปกรณ์หลายอย่างก็ขาดหายไปถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโช๊คอัพไซด์ดาวน์มีอุปกรณ์ที่แตกต่างมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ใช่ถ้าตัวสแกมเบิลจะไม่มีอะไรเลยเขาจะออกแบบดิบๆนะครับราคาถูกสุดแล้วสแกมเบิลไม่ถึงล้านครับถ้าเกิดบอกว่าเทียบกับรุ่นอื่นในงบเดียวกันในพิกัดเดียวกันที่เป็นสไตล์นี้ใช่ไหมมันมี2สไตล์ไงคือถ้าเป็นอาร์ลีทีนธรรมดามันจะเป็นแนวคลาสสิกเรโทรคลาสสิกแนวย้อนยุคนิดนึงนะครับแต่ว่าใส่อุปกรณ์ออปชันสมัยใหม่เข้าไปในตัวอาร์ลีทีนแต่ถ้าเป็นตัวสแกมเบอร์ก็จะมีอย่างที่บอกมีล้อนะครับเป็นล้อซีลวดใช่ไหมล้อซีลวดแล้วก็เป็นยางแนวแบบลุยๆแนวซีโอเพอร์เพสถ้าไปเทียบกับรุ่นอื่นใช่ไหมก็คือพูดได้ก็ต้องค่ายอื่นใช่ไหมต้องเป็นค่ายอื่นในคลาส900เหมือนกันในสไตล์นี้ใช่ไหมน่าจะเป็นทรงคลาสสิกเหมือนกันโอ้โหสไตล์นี้อ่ะแน่นอนเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยมอโตโกซี่แต่ละค่าราคามอโตโกซี่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่เปิดราคาต้องรอไปก่อนครับนะครับเพิ่งจะเปิดตัวไปเขาวันนั้นก็ยังไม่ได้เปิดราคามาให้เรารู้นะครับเป็นตัว V72 นั่นแหละมันจะมีทัวริงมันจะมีเรเซอร์นะครับมันจะมีโรเมอร์แล้วก็ตัวไนก้ามันจะเป็นของตัวบับเบอร์ครับนะครับสไตล์เดียวกันเลย มาหรูๆล้าๆจากเครื่องบ็อกเซอร์ก็เป็นเครื่อง V ออกข้างคล้ายๆกันบอก V ออกข้างราคา1ล้านมีแค่2ตัวนี้แหละที่จะดูแล้วจะเทียบนะครับ
อย่างที่บอกคือเขาระบุมาว่า R19 แสดงว่าใจเขาว่าโฟกัสอยู่ที่ R19 อยู่แล้วนะถ้าถามว่าเทียบตัวไหนได้จริงแล้วที่คลาสสิกประมาณตัวนี้ก็โอเคแล้วนะ R19 เนี่ยในงบล้านนึงก็เล่นตัวที่บอกอ่ะครับแล้วตัวสแกมเบอร์ต้องคนที่ชอบแนวนี้จริงๆเพราะมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับตัว R19 ตัวปกติครับนะครับครับผม SMS ถัดไป CB 650F CBR ครับจะเปลี่ยนโฉมไหมครับยังไม่ใช่ในเวลาเร็วนี้แน่นอนก็เห็นมีเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีสันนี่ครับในโชว์รูมนะครับมีเปลี่ยนสีสันนะฮะสีสันมีฮะก็มีโครงแดงโครงขาวนะฮะก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับสไตล์อยู่ 4-5 สีนะครับเป็นทูโทนก็คือเป็นสีอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ได้แบบเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนแค่สีเฉยๆแค่นั้นเองไม่เปลี่ยนนะครับใครๆก็คิดว่า Moto Expo ครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่มีครับยังไม่เห็นครับไม่มีมาเรื่องราวของ Ducati Sponsor 1200S กับ1290 Super Duke คันไหนดีครับ Ducati กับ KTM มันต้องแยกก่อนต้องแยกประเด็นเพราะว่าอย่าง Monster เนี่ยคือดุอยู่แล้วนะมันเป็นเครื่อง L แต่ว่า1290ดุกเนี่ยตัวนี้คือถ้าเป็นผมนะถ้าถามตรงๆนะผมจะเอียงไปทาง1290เพราะระบบของเขาเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่าเล่นได้เยอะกว่าตัวอย่างเช่นเขาได้ภาษีของการที่เรียกว่าเป็นรถที่มีระบบ traction control ที่ดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าตัวนี้โหดมาก1290เป็นรถ Nugget ที่สามารถขึ้นไปแตะความเร็ว300กม.ต่อชั่วโมงได้แบบง่ายๆไม่ยากไม่เย็นนักแต่ว่าถ้าเทียบกับดูคาติมันจะเป็นอีกหนึ่งฟิลคือดูคาตินี่จะมาในเรื่องของต้นกับกลางนะฮะ 1200S นี่คือ 1200EVO นะตอนนั้นเรียก 1200EVO Monster ตัวนี้คือแทบจะคล้ายๆกับ Devil อยู่แล้วครับใช่ไหมก็คือถ้าเผื่อว่าถามก็จะแนะนำตัวนี้ดีกว่า KTM มันคนสไตล์คนสไตล์ด้วยคล้ายๆกันแหละแต่ว่าในเรื่องของ CC ในเรื่องของทอร์คต่างๆต่างกันเพราะเซตมาคนละแบบใช่นะ1200ก็จะเป็นรถแนวที่ของมอนสเตอร์นี่จะเป็นแบบเอกลักษณ์ขี่แบบสบายๆปูปากปูปากแต่ว่าเครื่องยนต์ก็มาแบบ2สูบของแอลทวินที่มาแบบขึ้นแบบต้นจัดๆปิดปาร์ตอันนี้มันจะเป็นกึ่งสปอร์ตซุปเปอร์ดุกนะซุปเปอร์ดุกเป็นกึ่งสปอร์ตนะมันไม่ใช่นักเก็ตจ๋าซะทีเดียวนักเก็ตจากท่านั่งงานกับขี่หมอบเยอะจ้าหมอบเยอะหมอบหมอบนะหมอบเยอะนั่งมันจะหมอบหมอบหน่อยมันจะไม่ได้นั่งตัวตรงเหมือนมอนสเตอร์ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมาะกับคนที่ชื่นชอบความเร็วนะครับแต่ว่าได้รถที่แบบเขาเรียกรูปทรงแบบนักเก็ตที่เปลือยไม่มีแฟลริ่งก็สามารถขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแต่ว่าก็ยังแฝงไปด้วยความรุนแรงแล้วก็ความเร็วท็อปสปีดที่ไม่ธรรมดาใช่ก็คือตัวนี้ผมได้มีโอกาสตอนที่เขาเปิดตัวทดสอบไปจากกรุงเทพไปบุรีรัมย์ไปสนามช้างนี่แหละตอนที่ตั้งแต่สนามช้างยังไม่ได้เปิดเลยคือต้องบอกว่าเนี่ยที่บอกถึงประทับใจไงถ้าได้ลองแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบเนิบกว่าคุมง่ายกว่าเนี่ยก็ต้องไปเล่นดูคติมันเป็นสองฟิลนี้อ่ะตอนนี้มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณวรวุฒิสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีทั้งสี่ครับครับผมเชิญเลยครับครับผมพี่ผมถามหน่อยสิครับว่าค่ายฮอนด้าเขาไม่คิดจะมีตัวใหม่ๆออกมาบ้างเลยเหรอครับฮอนด้าก็มีล่าสุดที่มีรีเบลครับรีเบล500เปิดตัวรีเบลยังไม่ตรงใจใช่ไหมอยากได้สปอร์ตใช่ไหมในตัวอื่นยังไม่มีข่าวมารอตัวไหนอย่างนี้ดีกว่าผมดูของไอ้อินโดครับทำไมเขาไปเปิดอยู่อินโดหมดนะครับตัวอะไรอ่ะตัว250ใช่ไหมที่มันเป็นช็อคอัพแบบอัพไซด์ดาวนะฮะครับตัวนี้จริงฐานก็อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมพวกคิกใช่ไหมครับผมคือตอนนี้นะเท่าที่รู้ในงานมอเตอร์โฟนเนี่ยยังไม่มีข่าวแต่อย่าลืมว่ามันจะมีงานต้นปีอีกงานหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าในค่ายอื่นๆที่ตอนนี้เงียบนะครับต้นปีมีความเคลื่อนไหวแน่นอนผมเชื่อนะว่าโดยเฉพาะฮอนด้าใช่เพราะว่าสังเกตดูเลยฮะเอ็กโปเนี่ยยังแบบเนิบๆเฉยๆพอหลุดจากเอ็กโปไปฮะสังเกตดูฮะจะขึ้นมาใหม่ๆออกมาเรื่อยๆคืองานเอ็กโปมันจัดปลายปีมันก็จะเป็นรถในมอนทรีเอล2016ใช่ส่วนในงานต้นปีเนี่ยก็จะเป็นการมีอีกล็อตนึงที่ออกมา 2017. สำหรับโมเดลเยียร์2017ใช่แล้วผมเชื่อว่า Honda มาแน่มาแน่เชื่อผมเหอะแม่วันนั้นรถเล็กรถใหญ่วันนั้นถ้าได้ดูรายการเราพี่ชิงมาพี่ชิงครับเขาบอกว่าแน่จะมีตัว300ตัวใหม่300ตัวใหม่แต่จะเป็นโฉมไหนอะไรยังไม่รู้นะแต่เขาพี่ชิงนี่เป็นคนของ Honda อยู่แล้วใช่ครับเขาบอกมาแล้วเขาแอบบุกมาแล้วว่ามีแน่มีแต่ว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยไม่มีผมเชื่อว่างานต้นปีมีแน่นอนเพราะว่า300ตัวเนี้ยโฉมก็ล้าสมัยแล้วใช่ต้องเปลี่ยนโฉมแล้วครับใช่ต้องเปลี่ยนโฉมและอย่างนึงเจอกันแน่มอเตอร์โชว์อีกอย่างนึงก็คือที่เขาบอกว่า Honda เนี่ยประมาณ4ปี
จะเปลี่ยนโฉมทีนึงใช่ครับประมาณนั้นน่าจะครบรอบแล้วใกล้แล้วใจเย็นๆครับใจเย็นๆถ้าจะซื้อรถช่วงนี้ใจเย็นๆครับจะออกมาแน่ใจเย็นไม่ใช่หรอกครับผมเห็นอยู่อินโดเขาเปิดแม้แต่ละตัวอลังการมากใช่ใช่แล้วที่น่าเจ็บใจก็คือรถประกอบบ้านเราเลยบ้านเราใช่ครับผมต่างประเทศเปิดบ้านเราส่งไปแต่ว่าในตัวบ้านเราไม่มีใช่ครับผมครับแล้วไม่ใช่ครับพี่ครับไอ้คิกอ่ะมันจะมีถึง150มั้ยครับหรือว่าแค่หมดแค่125วันนี้ไม่แน่คิกไม่แน่150อาจจะมาแววๆมาเหมือนกันมีค่ายอื่นเข้ามา150กันหมดแล้วใช่แล้วเขาจะเป็นผู้ตามได้ยังไงเขาก็เป็นผู้นำสิเชื่อผมว่ามาแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนแค่นั้นเองเพราะว่าตอนนี้ค่ายอื่นเขาขยับขึ้นมา150กันหมดแล้วแบบเลยนะง่ายๆนะคิก125ยังไงต้องเอาของเครื่องของ PCX มาสวมถูกต้องพัฒนาให้มันจี๊ดจ๊าดขึ้นใช่มั้ยจี๊ดจ๊าดขึ้นยังไงมีแน่นะครับหรืออาจจะเป็นโฉมหรืออาจจะเป็น Sonic 150หัวฉีดมาไม่แน่ต้องรอดูฮะรอดูอะไรมันก็ไม่แน่มันนอนอยู่แล้วนะฮะปีใหม่คือมันมีความเป็นไปได้ไงแต่ว่าณวันนี้งานมอเตอร์โชว์เขายังนิ่งอยู่ครับครับรอดูมอเตอร์โชว์ใช่มอเตอร์โชว์ผมเชื่อว่าน่าจะมาใหม่ๆหลายรุ่นเลยแหละครับครับผมพี่ผมก็รอมา10ปีครับเฮ้ยไปรอนานจังเฮ้ยรอ10ปีเลยเหรอแสดงว่าชอบรถเล็กไม่ใช่หรอกครับผมขี่รถไอ้ผมคนตัวเล็กไงครับแล้วมันขี่รถใหญ่มันไม่เวิร์กอ่ะครับก็รอมาตั้งประมาณสัก10ปีได้แล้วมั้งแต่ก็เปลี่ยนแบบได้แค่เปลี่ยนโมเดลเอาถ้า Honda ดูอยู่ช่วยหน่อยลูกค้ารออยู่นะลูกค้ารออยู่ผมช่วยพูดด้วยอ่ะลูกค้ารออยู่นะ Honda นะเอาครับผมพี่แล้วผมมีปัญหาเรื่องเครื่องของคลิกของผมอะครับคลิกตัวไหนครับคลิก110คลิก125110ครับคาบูว่าไปเลยครับครับผมเครื่องด้านซ้ายมันจะดังอะครับเครื่องด้านซ้ายคอมรถจะอยู่ด้านซ้ายมือเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะดังตอนนี้มันเพิ่งจะดังได้สักเดือน2เดือนนะครับมันจะดังคึดมันดังไงฮะมันดังแก๊กๆก๊อกๆกุ๊กๆคลิกๆดังกุ๊กไอ้แก๊กๆอ่ะกุ๊กๆแก๊กๆเฮ้ยตามด้วยเหรอเอาพี่กินเป็นเรื่องเสียงให้เขาดูไงชอยมีใช่ก็คือว่าจะได้เห็นเสียงมันจะมีหลายเสียงไงเช่นเสียงแก๊กๆๆเนี่ยไอ้แก๊กๆๆเนี่ยหนึ่งมันดังเรื่องของโซ่เราลิ้นนะครับมันดังกุ๊กกุ๊กเนี่ยกุ๊กกุ๊กเนี่ยมันดังเรื่องของคัสคัสเนี่ยมันดังก่อมันดังกุ๊ก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 ใช่มันกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะส่วนถ้าดังแก๊กแก๊กเนี่ยมันดังที่แผ่นสไลด์3แผ่นที่ติดกับพูเล่ชามอ๋อชุดชามจะดังแก๊ก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 หรืออาจจะดังที่เม็ดซึ่งเม็ดเนี่ยมันสึกนะฮะมันกลมแล้วมันก็เถอะเออเป็นไงครับดังแบบไหนเอางมือเลยคนนี้ไม่รู้อ่ะครับพี่เพราะผมด้านซ้ายไม่เคยไปยุ่งกับมันน่ะรถด้านซ้ายคือชุดไม่เคยหาพานนี่แหละแล้วก็ถ้าอยู่ที่หัวจะเป็นโซ่ลาลินนะฮะนี่ละกันนะครับก็ถ้าคล่อมรถจะอยู่ด้านซ้ายมือหลังใช่ไหมถูกไหมถูกไหมครับครับผมโอเคคราวนี้โจทย์เนี่ยนะฮะมันเป็นโจทย์ที่กว้างอยู่แล้วที่น้องพูดมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดโดยรวมแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่มันดังหนึ่งมันดังเรื่องของโซ่ลาลินก็ดังด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็ดังจากข้างซ้ายมือสองมันดังจากเรื่องของพูเล่หรือชามใส่เม็ดหรือชามประกบกันนี่แหละครับเกิดการสึกหรอเม็ดเกิดการสึกหรอแผ่นสไลด์เกิดการสึกหรอรวมกระทั่งถึงชุดไดสตาร์ที่เป็นสตาร์แล้วดันออกมาไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นฝืนกับเฟืองที่สตาร์ทพอมันเด้งปุ๊บแทนที่จะเด้งเข้ามันอัดล้ำมันหน่อยนึงมันแก๊กๆๆเข้าไปสุดโจทย์ที่1ต่อไปเรื่องของคัดหลังคัดหลังก็จะมีเรื่องของคัดนะฮะพอคัดหมดเนี่ยหรือคัดมีปัญหาจะดังก๊กๆๆ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 
ถ้าเราทำไม่เป็นเอาเข้าไปที่ร้านเลยชุดขับเคลื่อนนะครับเหรอครับเมื่อกี้ผมเคยเจอที่แบบว่าเขาเอาไขควงฟังครับผมได้ผลไหมไม่ใช่หรอกครับพี่ผมไม่กล้าลื้อกลัวน็อตมันไม่ครบไงให้ร้านลื้อให้ร้านลื้ออย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมถามพี่กิ้งมาเมื่อกี้ครับก็คือเอาหูนะเอาไขควงที่มีหัวเหล็กนะครับแล้วแบบว่าหูเหล็กก็จี้ไปตรงจุดที่ใช่ที่เราสงสัยนะฮะแล้วก็ฟังดูว่ามันดังที่สุดจากตรงไหนใช่ฮะแต่บางทีไอ้ไขควงมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะว่ามันสลาหมดเลยโอ้โหมันสลาหมดเลยนั้นแล้วเนี่ยให้ช่างแล้วลื้อมาดูดีกว่าเปิดดูอายุการใช้งานค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วและสิ่งที่สำคัญนะครับฝาครอบครัชเนี่ยนะครับจะมีลูกปืนอยู่ตัวนึงนะครับตัวนี้ชอบแตกมากแล้วมีปัญหามากฉะนั้นลื้อออกมาก่อนให้ช่างเขาดูก่อนเซอร์วิสดูก่อนมองเราไปปุ๊บบอกช่างครับมันดังครับอย่างนี้ครับช่วยลื้อให้ผมดูหน่อยมีปัญหาตรงไหนนะครับพอลื้อมาปุ๊บสายตาเรามองเลยครับมองเขาทำอะไรมองปุ๊บเดี๋ยวช่างเขาก็จะตีราคามาให้
ค่นั้นเองคือการเปิดดูเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่มีการตรวจเช็คไปในตัวด้วยใช่ครับว่าสายพานมันตรวจเช็คได้มันจะขาดไหมมันแกว่งไหมมันตีบางทีสายพานเนี่ยมันหมดอายุแล้วมันไปตีที่แข็งอ่ะแข็งแข็งแข็งก็ดังได้มันกระพือมันกระพือครับใช่ครับต้องตรวจสอบดูเนาะได้ได้ครับพี่โอเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีก็พี่กิ้งขอเบอร์ร้านพี่หน่อยสิครับกิ้งแจกเบอร์ครับจดไปเลยนะครับ0811220113ครับอีกทีนะครับ0811220113ครับครับผมพี่ครับผมครับมีรบกวนแค่นี้ครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับลืมถามเลยว่าฉากเป็นไงบ้างเออไม่ได้จะให้ว่ากันช่วงนี้ถามสายต่อไปสายต่อไปให้โทรเข้ามาได้ติชมได้วันนี้ฉากเป็นยังไงใช่ขอกำลังใจหน่อยเสียตังค์ไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะมาเข้าท่าไหมถ้าไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกแล้วต้องรับบริจาคเงินแล้วทีเนี้ยนะครับพูดเล่นพูดเล่นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับแหมติดนะเนี่ย